สวัสดีท่านผู้ชมครับผมโอ้วันนี้มาทันช็อตเด็ดเลยครับเดี๋ยวพามาดูครับผมฝีมือน้องชินจังอ้าวโอ้เขาทำนากันหมดแล้วนาโลกครับนาโลกฮะนาโลกแล้วตรงนั้นมันลึกด้วยโอ้โหเขาทำนากันหมดแล้วทำไมเหลือจะเริ่มมาถ่ายแล้วถ่ายนาใหญ่จะจมฮะโอ้โหอันนี้ปั่นใช่ไหมครับขนาดรถเปล่ามายังจุ่มเลยบอกแล้วว่านามันลอกทีนี้เจอฝนด้วยหนักเลยเอาต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียนิบุรียมครับผมแล้วก็ฝากไปยัง FC ที่ติดตามช่องเสียนิบุรียมด้วยครับผมฝากกดติดตามช่องน้องใหม่อีกช่องหนึ่งครับช่องรถไถสายอีสานนะครับผมเปิดมาเกี่ยวกับช่องรถไถเลยนะเข้าไปติดตามนะครับผมติดตามดูไหนดูหน้าคนขับจมหน่อยสิโอ้โหอันนี้แกล้งหรือเปล่าเนี่ยฮะแกล้งเอาจมจริงครับจมจริงเลยเหรอนาโลกดอกอ๋อนานี่นาโลกใช่ไหมโลกทั้งหมดเลยอ๋อนาใหญ่ยันมา39กับ L 4708นะครับจมสภาพนี้เราจะเอาขึ้นยังไงอ่ะจะเอา L A ยันมา51เอาของแซมมาก้ามั้งของจะเลียวเอาเดี๋ยวเอายันมามาลากนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปนี้ครับในระหว่างที่รอรถมาลากครับผมเราก็จะทำการเดโมเครื่องเสียงครับผม2x2นะครับผมเครื่องเสียง2x2โอ้จมหนักเหมือนกันนะโอ้โหเครื่องเสียงเขานะเอาโอ้โหมีชุดเครื่องเสียงด้วยนี่ครับของป้าดมป้าดมจัดเครื่องเสียงมายังไงเท่าไหร่ฮะของเอกซาวเลยบ่เยอะโอ้โหเดี๋ยวมาดูสิของเอกซาวบ่เอกซาวชัยภูมิอ๋อเป็นชุดแบบเป็นชุดใส่รถไถเลยใช่ไหมโอ้โหแจ๋วเลยครับกลางเบรก2ดอกแล้วก็แหลม3นี่ครับระบบเขาไอ้ตัวนี้เชื่อมบลูทูธได้ด้วยเนาะบลูทูธได้ FM ได้ไหมนี่วิทยุได้ไหมวิทยุได้ไหมอ๋อต้องใช้เสาสัญญาณเนาะของเอกซาวโอ้แบรนด์ดังเหมือนกันนะตัวนี้ใครอยากจะทำแบบป๋าดมก็เอาไปเรียนแบบได้นะครับสั่งเอกซาวนะครับผมเท่าไหร่นะ4,700พร้อมขนส่งฮะค่าส่งอีก300อ๋อค่าส่ง300นะมันก็น่าใช้ครับผมมันก็ช่วยเวลาไถไถไปก็แก้เหงาได้นะฮะคันไหนจมก่อนเองขับใช่ไหมจังโอ้ปั่นคันเดียวนี่ครับยันมา EF 39 3T โอ้ป่าดมออกมานานยังนี่3ปีแล้วเนาะ3งวดแล้วโอ้เจอดินเหนียวด้วยนะเนี่ยพร้อมไปจะไปดินมันแล้วเดี๋ยวเพิ่งไปดินมันรอรถไถมาลากอย่างเดียวมุนสลิงกำลังแบบนี้อ๋อคือคันนี้มาดึงใช่ไหม
โอ้ยชินจังยังแกล้งปลาดมได้ยังไงเนี่ยเอารถปลาดมมาจมเดี๋ยวรถปลาอะไรเฉลียวอีกคันหนึ่งตะเหลียวปลาเฉลียวกำลังมาแล้วครับผมนี่ไอตัวนี้L4708นะครับทีหลังเวลาปั่นเนี่ยต้องปั่นแนวขวางอย่าไปปั่นแนวตามรอยร่องไถเพราะว่ามันจมเพราะว่ามันไถไม่ได้หมดนะเนี่ยโอ้มาแล้วครับโอ้มาแล้วครับผมยันมา49เอาเดี๋ยวก็จะดึงมาดูครับว่าดึงแนวเฉียงจะขึ้นไหมเนี่ยจริงๆแล้วว่าน่าจะดึงถอยหลังน่าจะดีกว่าดูครับผมมาลุ้นกันEF494T ครับตัวนี้ฝาเฉลียวต้นกำลังครับเบาเอาโอ้มาคันนี้จะจมแล้วโอ้เอาทางใหม่มาพอเรียบร้อยแล้วครับไป1คันครับผมคันนั้นดึงถอยหลังตัวนี้ไม่ได้แล้วมันจะจมแล้วนี่ไปตั้งลำจะลากเจ้า LC708 ขึ้นครับผมเฮ้ยตัวนี้มาดึง2คันเลยครับใช้สลิงเป็นรูปตัว V นะครับผมตรงไหนมันลึกไม่ต้องลงรถตรีลึกหรือจังนี่เจ็ดตามลงพาลึกโดยจาวตรูเลยสะพานแนวนี้พอได้อยู่เดี๋ยวลองให้จันปั่นแนวขวางดูได้เวียบจูมามุดกระลาตรงนั้นอยู่ยืนได้ตะก้อ
อบจังหวะแตกตื่น3คันครับต่อสลิงครับผม2คันลากมาลุ้นกันผมว่าจะไหวไหมครับผมมาลุ้นกันครับผมว่าจะลากเจ้า L47 ขึ้นไหมแรงครับแรงขึ้นแล้วครับทีนี้จะปั่นต่อหรือมาอย่างไรครับผมขึ้นแล้วครับอ้าวโอ้ผู้ช่วยก็ไปแล้วครับผมเดี๋ยวตั้งลำรอก่อนอย่าเพิ่งไปรอลุ้นกันอีกทีครับผมปั่นได้เลยจังใส่รอบโลครับต้องปั่นแนวขวางครับก็ปั่นตามแนวร่องไถไม่ได้นะครับผมเพราะดินมันเละนะครับไปทางที่ไม่ได้ถ่ายด้วยงานนี้เสียงโอ้จมทำได้ป่ะได้แล้วจังจมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมติดตามคลิปหน้าครับทีมงานเราจะไปถ่ายทำที่ไหนครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเออลุ้นแรงเอาลากโอ้จมครั้งที่สองครับอ่ะ
ลากันอีกครั้งครับผมก็จะจบคลิปแล้วนี่มีต่อครับผมเอ้าชมกันต่อครับแม่สภาพดินแบบนี้นี่กล้าลงนี่ไม่ธรรมดากันนะน่าลอกครับผมเอาอย่าเพิ่ง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 ไปเออจังเองใส่สโลก็ได้จังใส่แรงนั่นแหละโอ้โหดินครับผมดินขึ้นเป็นสีแดงเลยนะครับผมแสดงว่าดินน่าจะเป็นพวกจอมปลวกนะครับเอาภารกิจนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับผมติดตามคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ